ครับก็จากเพจรับซ่อมไฟฉายบริไฟไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมิ้นนะครับก็ตัวนี้เป็นแมนเกอร์นะครับ U21 นะนี่นะครับเป็นแมนเกอร์นะเดี๋ยวก่อนอันนี้ผมปรับกล้องซูมเอาไว้ขอดึงออกก่อนโอเคนะครับก็ตัวนี้ซ่อมเรียบร้อยนะครับก็เปลี่ยนปุ่มยางข้างนอกใหม่นะสวิตช์เดิมของเดิมมันถ้าจะเอาตรงรุ่นเลยไม่มีนะครับเพราะว่าโรงงานเขาไม่ได้ขายอะไรออกมานะครับจำเป็นต้องแปลงเอาของยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นมาใส่แทนนะครับเพื่อให้ใช้งานได้นะนี่นะครับก็กดใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสวิตช์ด้านในใหม่ด้วยนะสวิตช์ปุ่มกดด้านในนะครับด้านในของเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะไม่ค่อยทนนะนี่เดี๋ยวผมหนีบให้ดูนะครับเห็นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวขอซูมอ่ะนี่โอเคนะครับด้านในมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยทนนะใช้ไปไม่นานเดี๋ยวก็หลุดพังอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ให้นะสวิตช์จะทนกว่านะครับใช้งานได้ยาวๆเลยใช้งานเอาเป็นว่าผมว่ากดไม่ต่ำกว่า3ปีอ่ะกว่าจะพังอ่ะสวิตช์อ่ะรุ่นใหม่นะมันเป็นสวิตช์เหล็กนะครับทนกว่ากันเยอะนะแล้วก็ไม่ค่อยหลุดด้วยนี่นะครับเห็นไหมโอ้แหมเดี๋ยวลองเทียบสวิตช์ให้ดูนะครับว่าต่างกันยังไงไม่หนีบแล้วหนีบลำบากเหลือเกินตัวมันเล็กนะครับแม่ก็ขยันหล่นซะด้วยนะ นี่นะครับสวิตช์ตัวซ้ายเป็นของใหม่ที่รุ่นใหม่ที่ใส่ลงไปส่วนตัวสีเหลืองๆนี่เป็นรุ่นเก่านะครับที่ติดมากับตัวไฟฉายนะความคงทนจะต่างกันนะครับตัวนี้เป็นเหล็กทั้งตัวนะจะทนกว่าใช้งานไป 2-3 ปีก็ไม่พังนะครับแต่ถ้าเอารุ่นเก่าถามว่ารุ่นเก่าใส่ไปใช้งานได้ไหมใช้งานได้เดี๋ยวก็พังอีกนะครับก็เลยเอาความคงทนดีกว่าเนาะไหนๆก็ซ่อมแล้วนะครับก็จะได้ใช้งานได้ยาวๆไปเลยไม่ต้องเสียหายอะไรนะนี่นะครับปุ่มกดอาจจะดูไม่สวยนะเพราะว่ามันนูนนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้ตรงรุ่นของมันของเดิมเนี่ยมันจะแบนราบไปกับตัวไฟฉายนะครับเป็นพลาสติกแข็งๆนะครับแต่ว่าของเดิมของใหม่ที่ล่าที่แปลงให้เนี่ยนะครับมันเป็นยางนะก็กันน้ำเหมือนกันนะครับกันน้ำเข้าเหมือนกันนะก็ใช้งานได้นะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องซีเรียสอะไรซีเรียสอย่างเดียวคือมันไม่สวยแล้วก็ไม่ตรงรุ่นแค่นั้นเองนะครับโอเคครับก็เตรียมส่งกลับได้แล้วครับขอบคุณครับฝากไว้ด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงบายช่างมิ้นนะครับขอบคุณครับ